เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนักบินฝนหลวงที่เสียชีวิตโดยยืนยันรัฐบาลนั้นพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบรายงานเครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขณะที่อยู่ในการปฏิบัติภารกิจฝึกบินเป็นเหตุให้นักบินจำนวน2รายเสียชีวิตโดยนายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจกับครอบครัวของนักบินทั้ง2รายว่าจะดูแลอย่างดีที่สุดและเยียวยาอย่างเต็มที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวของนักบินทั้ง2ซึ่งการสูญเสียคงประเมินค่ามิได้และไม่ควรเกิดขึ้นรัฐบาลจะเร่งหาสาเหตุของเครื่องบินตกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์การสูญเสียเช่นนี้ขึ้นอีกทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนตัวไม่อยากให้เกิดความสูญเสียใดๆทั้งสิ้นโดยรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับห่วงความรู้สึกครอบครัวนักบินที่เสียชีวิตและช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบินตรวจสอบเครื่องบินให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานทั้งในด้านของเทคนิคสภาพอากาศก่อนทำการบินทุกครั้งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นไปดูประเด็นทางการเมืองค่ะสุวัฒย้ำรัฐบาลต้องมีเสถียรภาพทั้งในและนอกสภาโดยไม่ต้องมีเรื่องเสียหายในสุวรรณิเวศพันลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนายอมรับว่าการจัดตั้งรัฐบาลนั้นไม่ง่ายมีการแบ่งขั้วอย่างชัดเจนและพื้นฐานรัฐธรรมนูญใหม่ก็ทำให้เกิดพรรคใหม่ๆขึ้นมาเป็นจำนวนมากและผลการเลือกตั้งก็มีการพลิกล็อกทำให้เกิดความยากลำบากต่อการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งต้องยอมรับเสียงรัฐบาลที่ปริ่มน้ำต้องมีการจัดการที่ดีทางนี้การพิจารณาร่างพรบ.รายจ่ายงบประมาณประจำปี2563เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันให้ความเห็นชอบเนื่องจากงบประมาณดังกล่าวเป็นเงินก้อนโตที่จะนำมากระตุ้นเศรษฐกิจทางนี้นายสุวัฒน์ค่ะยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าเสถียรภาพของรัฐบาลจะอยู่ได้ต้องมีเสถียรภาพทั้งในสภาและนอกสภาโดยรัฐบาลนั้นต้องไม่มีเรื่องเสียหายขณะที่รัฐมนตรีเองก็ต้องขยันช่วยกันทำงานตลอดจนช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจไปปิดท้ายกันที่รักษาการผู้ว่ารฟท.ระบุไม่ทราบเป็นเกมการเมืองหรือไม่หลังจากที่อนุทินบีบให้กลุ่ม CP เซ็นสัญญาไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินในวันที่15ตุลาคมนี้นายวรวุฒิมาลารองผู้ว่ากลุ่มธุรกิจบริหารทรัพย์สินรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะกำกับดูแลกระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดให้มีการลงนามในสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินคือดอนเมืองสุวรรณภูมิและอู่ตะเภากับผู้ชนะการประมูลคือกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญพกพันโฮลดิ้งจำกัดและพันธมิตรหรือกลุ่ม CPH ในวันที่15ตุลาคม2562โดยระบุว่าไม่ทราบว่าเป็นเกมการเมืองหรือไม่แต่ยืนยันที่ผ่านมาการทำงานของคณะกรรมการคัดเลือกยึดหลักที่ TOR ในการเจรจาต่อรองกันอย่างรอบคอบซึ่งการลงนามในสัญญานั้นจะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะสิ้นสุดวันลงนามก็คือวันที่7พฤศจิกายน2562จากว่าที่มันต้องจบเพราะว่ามันนานแล้วเลยครับมันนานแล้วมันนานแล้วแล้วก็กำหนดทีราคามันก็จะหมดอายุในวันที่7พฤศจิกาตามเงื่อนไขอะไรเพราะฉะนั้นมันถ้าเปิดเยอะไปไม่รู้ดีใครดีไม่มีใครได้ครับทั้งนี้นายวรวุฒิเองก็ยืนยันว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินค่ะจะต้องเดินหน้าต่อไปซึ่งรองนายกอนุทินก็ได้กล่าวชัดเจนแล้วว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นในอนาคตจบการเสนอข่าว 10 นาฬิกา 5 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN